ครับครับคือคุณพ่อผมก็อย่างที่ทราบนะท่านก็เคยเป็นอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ96ปีคือท่านเคยป่วยโควิดในช่วงที่ระบาดรุนแรงนะคุณพ่อก็เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจที่ห้อง1401ห้องที่ปัจจุบันนี้นะก็ท่านอดีตนายกทักษิณท่านใช้พักรักษาตัวครับและล่าสุดเนี่ยคือเมื่อเดือนที่แล้ววันที่28เนี่ยเดือนที่แล้ว1เดือนแล้วคุณพ่อผมก็มีอาการกำเริบเนื่องจากปอดซึ่งเคยติดเชื้อนะก็ถึงเข้ามารับการรักษาอีกวันนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจท่านก็นัดหมายแจ้งกับผมในฐานะญาติว่าคุณพ่อซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ชั้น10ก็พร้อมคือผมก็เนื่องจากว่าชั้น10เนี่ยเป็นห้องอายุรกรรมรวมผมก็เมื่ออาการทุเลาแล้วเนี่ยผมก็ขอญาติทางคุณหมอว่าอยากให้คุณพ่อเนี่ยขึ้นไปรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยพิเศษที่ชั้น14ที่เคยท่านก็เคยพักรักษาตัวมาก่อนจริงๆเรื่องนี้ผมก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันที่ท่านที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยเข้ามารักษาตัวที่ห้อง1401เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นไปที่ชั้น14ก็ได้เห็นแต่คำว่าเห็นเนี่ยนะผมพูดอย่างนี้นะคือผมพูดเท่าที่ผมเห็นคือผมก็เห็นที่ห้องดังกล่าวนะข้างนอกเนี่ยก็มีทั้งหมอพยาบาลก็ค่อนข้างจะฉุกเฉินนะคือก็มาทราบว่าก็คือท่านอยู่รักษาตัวอยู่ในห้องนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าตัวอดีตนายกทักษิณเนี่ยอยู่นะพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ห้องดังกล่าวจริงก็เพราะผมเห็นตอนที่ผมขึ้นไปดูห้องเพื่อจะเตรียมห้องสำหรับคุณพ่อเพราะว่าฟลอร์นั้นมีห้องซึ่งเป็นห้องพิเศษอยู่4ห้องนะครับพี่สันทนาคิดยังไงเกี่ยวกับกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำคือถ้าถามผมเองคุณพ่อก็เจ็บไข้ได้ป่วยท่านทักษิณเองถ้าวันนั้นที่ผมเห็นนะผมก็เชื่อว่ามีอาการป่วยจริงเพราะจากเห็นหมอพยาบาลนะที่เข้าไปในผมเห็นแต่ด้านนอกนะก็เข้าไปในห้องก็มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องอะไรก็คือแสดงว่ามีการจะต้องรักษาในกรณีค่อนข้างจะฉุกเฉินก็ผมก็เห็นตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าหากในเรื่องของผมอยากมองว่าขนาดนี้อดีตนายกทักษิณสถานะณวันนี้คือปัจจุบันเวลานี้ไม่ใช่นักโทษชายวันนี้คือผู้ป่วยงั้นผมก็อยากว่าผมอยากให้สังคมมองในเรื่องของมนุษยธรรมนะผมเชื่อว่าการอาการเจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทุเลานะเมื่อทุเลาแล้วเนี่ยค่อยว่ากันณวันนี้ไม่อยากให้เครือบแคลงสงสัยอะไรกันไปมากนะแล้วอย่างบางคนพูดถึงขนาดว่าตัวไม่อยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปที่ชั้น14ถ้าหากผมคือครอบครัวก็ค่อนข้างกังวลนิดนึงว่าถ้าหากไปอยู่ไปพักในชั้น14ชั้นเดียวกับท่านเนี่ยจะมีความยุ่งยากไหมแต่ที่ผมทั้งหลายนะกระทั่งวันนั้นที่ผมขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรคือสภาพภายในห้อง1401เนี่ยผมเรียนให้ฟังเพราะคุณพ่อผมเคยพักอยู่ก็จะเป็นมีเตียงมีห้องของผู้ป่วย1ห้องแล้วก็ยังมีห้องซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ติดตามหรือผู้ที่เฝ้าไข้เป็นห้องที่พักถอนนอนได้อีก1ห้องนะมีส่วนที่เป็นห้องรับแขกนะแล้วก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวครึ่งๆก็มันมีความพร้อมในห้องนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ้าหากว่ามาตรการควบคุมหรือว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยอะไรนี้มันก็ภายในห้องนั้นน่ะมันก็เป็นสัดเป็นส่วนดีนะก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกให้วุ่นวายกับผู้ป่วยคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวผมจะคงจะได้ขึ้นไปอ่ะนะเขาก็คงขึ้นไปแล้วก็ตัดสินใจหากว่ามีอะไรซึ่งผมจะนำเรียนกับทุกท่านได้เพื่อจะได้รับทราบรับรู้ข้อเท็จจริงเหมือนกันผมก็จะบอกเหมือนอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็เท่าที่ผมเห็นนะเห็นได้ครับเอาสวยสวยใช่ๆก็เป็นวิวเห็นสปอร์ตคลับนะเห็นสนามมาผมอ่ะผมก็ยังมานั่งดูเลยตอนคุณพ่อป่วยก็มาดูมาครับไม่วิวชั้น14ห้องนี้ก็จะเป็นวิวเดียวกันหมดนะเป็นวิวเดียวกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับชั้น14ไม่ได้ปิดไม่ได้ต
ิดให้ชอบคุณได้ปิดคนเดียวทุกคนสามารถขึ้นไปรับจ้างอ๋อใช่ใช่ไงใช่ถูกต้องครับถูกผมเองก็รีเควสห้องนี้ไว้ตอนที่คุณพ่อพอถ้าอาการทุเลาก็ขอคุณหมอไว้ว่าจะขอขึ้นไปใช้ห้องนะผู้ป่วยพิเศษห้องนี้แต่บังเอิญวันนั้นพอขึ้นไปก็เป็นวันที่วันแรกเลยที่ท่านย้ายเข้ามารักษาตัวผมก็ทางหัวหน้าพยาบาลอะไรก็ยังคุยกับผมอยู่ว่าเดี๋ยวจะดูเตรียมห้องอื่นซึ่งสามารถจะคุณพ่อผมจะรักษาตัวได้ไหมก็เป็นครับในคนทั่วไปสามารถทัดได้ไหมครับคือต้องเป็นข้าราชการตำรวจก็ชั้นผู้ใหญ่หน่อยนะอันนี้ก็ที่ผมมาวันนั้นหรือมาเยี่ยมคุณพ่อก็ไม่เห็นนะก็จะไม่มาช่วงหลังบ้างแต่วันแรกเลยที่ผมมาเนี่ยก็เห็นแต่หมอพยาบาลเขาอาจจะอยู่ข้างในห้องนะฝ่ายราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าก็เห็นเท่าที่บอกไปครับนะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตไปเยี่ยมพ่อนะแล้วเดี๋ยวมีการจะพูดอะไรได้ก็ขอหมอยังไม่พอจะไปหน่อยหมอยังไม่พอจะมาเดี๋ยวผมขึ้นรัตนะยายนะยายนะ